ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับคนไทยเก่งนะครับเรื่องนำข้าวเหนียวมาปรุงเป็นขนมหวานหรือเป็นอาหารเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำรับนะครับข้าวเหนียวแก้วหลายคนทำไม่เป็นกันซะแล้วแล้วถ้าทำพลาดเนี่ยข้าวเหนียวแก้วจะแข็งๆรับประทานเสร็จแล้วติดฟันไม่อร่อยนะครับแต่ตำรับวันนี้ข้าวเหนียวแก้วของเรานุ่มละมุนหอมมันและที่สำคัญมีกลิ่นที่ทันสมัยมากเป็นกลิ่นชาเขียวครับเอาละคุณผู้ชมครับเตรียมกระทะสำหรับกวนข้าวเหนียวแก้วแล้วคุณผู้ชมคงแปลกใจนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้กระทะทองเหลืองเลยวันนี้เป็นกระทะเชฟพลัสแพลตินัมทรงลึกตราหัวมาลายนะครับคุณผู้ชมการเตรียมข้าวเหนียววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้เป็นข้าวเหนียวขาวกลักข้าวทองแล้วก็ซาวซะก่อนนะครับเสร็จแล้วก็แช่ไว้นะครับแช่ในน้ำธรรมดานี่แหละสัก3ชั่วโมงเสร็จแล้วส่งขึ้นมาแล้วก็จัดการนึ่งสักคุณผู้ชมครับนี่แหละอันนี้นึ่งสุกหมดเรียบร้อยนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ลงไปเลยในกระทะของเรานะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แม้ข้าวเหนียวยังร้อนๆอยู่เลยนะไอขึ้นเลยก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็จัดการเปิดเตาต้องบอกคุณผู้ชมว่าใช้เวลาในการทำขนมชนิดนี้นานเหลือเกินเราต้องใช้ไฟอ่อนมากๆแล้วก็ใส่น้ำต้องบอกนิดนึงนะคุณผู้ชมคือน้ำปูนใสจะทำให้ข้าวเหนียวของเราเป็นเม็ดสวยงามแล้วเวลาคุณผู้ชมกวนนะอย่าบี้คุณผู้ชมเบาๆมือไปอย่างเงี้ยเนี่ยไปเรื่อยๆจะต้องกวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำระเหยออกแล้วข้าวเหนียวเหนียวจับตัวเป็นลูกๆขนาดปั้นได้ต่อไปจะใส่กะทิแน่นอนที่สุดคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปิดครับเห็นไหมคุณผู้ชมกระทะอย่างนี้ก็ทำขนมไทยแบบร้านโบราณได้เราก็จะใส่สีเขียวอ่อนๆลงไปคุณผู้ชมนิดนึงให้ดูเขียวๆพอใส่สีลงไปเสร็จก็อย่าลืมผงชาเจียวอู๋ไม่อยากจะบอกเพื่อนเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นซูมัตชะของแท้มาด้วยเรื่องของการแต่งสีคุณผู้ชมต้องระมัดระวังนะต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าตอนนี้สียังอ่อนอยู่นิดนึงแต่พอเรากวนไปเรื่อยๆน้ำจะระเหยออกแน่นอนข้าวเหนียวแก้วของเราสีจะเข้มขึ้นนะคุณผู้ชมนี่เริ่มแห้งแล้วคุณผู้ชมข้าวเป็นเม็ดๆแล้วนะเห็นไหมไม่ติดกระทะเลยเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วก็ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งจะไหม้ดูลักษณะของข้าวเหนียวแล้วถ้าใช้ได้ก็คือจะไม่ไหลนี่ยังไหลนิดๆก็เราก็กวนต่อไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็ต้องพักข้าวเหนียวแก้วที่เรากวนไว้แล้วเนี่ยเย็นสนิทแล้วก็ตักรับประทานนะครับไม่มีใครกินข้าวเหนียวแก้วร้อนๆนะคุณผู้ชมเอาละลักษณะแบบนี้ใช้ได้แล้วแห้งแล้วเราก็ปิดเตาแต่ขอโทษคุณผู้ชมก็ยังต้องกวนต่อไปเรื่อยๆของอร่อยหวานมันทำจากข้าวเราไม่เสิร์ฟที่ใหญ่โตมโหฬารมากนะคุณผู้ชมคำน้อยๆน่ารักน่ารักแล้วก็แต่งให้สวยๆเตรียมงาขาวกระข้าวทองคั่วจนกระทั่งสุกหอมนะเอามาโรยหน้าสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมดูน่าทานมากขึ้นนะเห็นไหมใส่สักหน่อยหนึ่งโอ้ยเก๋จังเลยอ่ะว้าวใบตองใบเตยใบตองเอามาแต่งนิดแต่งหน่อยมันบ่งบอกถึงความประณีตของคนครัวนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับดูมีราคามากเลยนี่ใจคิดถึงอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมทำถวายพระคงน่าดูน่าดูนะและถ้าหากสายหวานท่านใดนะครับคลั่งกลิ่นหอมและรสชาติของกาแฟแล้วก็ไม่ต้องพลาดนะครับเพราะช่วงหน้าแน่นอน2แม่ลูกเตรียมให้คุณผู้ชมครับ
สำหรับใครที่ชอบรสชาติเข้มข้นของกาแฟวันนี้เราสองคนมีเมนูมอคค่าเลเยอร์มาฝากรับรองว่าตักเข้าไปทานกับเมนูเครื่องดื่มร้อนๆนี่ very good นะแบบนี้เนาะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นลอดช่องสังขยาวิธีทำวุ้นกะทิเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟค่ะเทวุ้นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนกระทั่งวุ้นทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นลอดช่องใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟเติมลอดช่องใบเตยคนให้เข้ากันเทวุ้นลอดช่องลงในพิมพ์ที่มีวุ้นกะทิที่ทรงตัวแล้วพักไว้จนกระทั่งวุ้นทรงตัวดีวิธีทำวุ้นสังขยาตีไข่ไก่ด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันดีเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลปี๊บและน้ำลงในภาชนะคนพอเข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดและทุกอย่างละลายเข้ากันดีปิดไฟค่ะค่อยๆหย่อนวุ้นที่ขณะร้อนๆลงคนผสมกับไข่ไก่ที่เตรียมไว้เทวุ้นสังขยาลงในพิมพ์ที่มีวุ้นกะทิและวุ้นลอดช่องรองอยู่นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นลอดช่องสังขยาเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก